รุปคือเราไปพัทยาจ้าแต่แค่ว่า1วันอ่ะเราจะไประยองกันก่อนอันยาซิกรือโนชันนะฮะตอนนี้เราอยู่กับสวัสดีสวัสดีจ้ะมีแขกรับเชิญวันนี้เราจะไปไหนกันคะพี่สาวไปไหนนะโอเคไม่ต้องไปอะไรอีกแล้วกับบ้านรู้ปะตั้งแต่คุยกันมากูตอบกับที่บ้านว่ารู้ปะบอกว่าหมดไปสองที่อ่ะเดี๋ยวอีกคนเดี๋ยวกูบอกแม่ว่าอ๋อไประยองสักพักนึงเอ้ยไม่ใช่เพื่อมันจองที่พักที่ชลบุรีพัทยาสรุปคือเราไปพัทยาจ้าแต่แค่ว่าวันหนึ่งวันอ่ะเราจะไประยองกันก่อนวันไหนวันนี้เนี่ยเราจะไประยองก่อนอ๋อไประยองใช่วันนี้เราไประยองก่อนแล้วเราค่อยวนกลับมาพัทยาแล้ววันที่2ก็คือเที่ยวพัทยานั่นเองก็คือเหมือนแบบจริงๆอ่ะตั้งใจจะไประยองแต่ทีเนี้ยเหมือนกับว่าพอไประยองอ่ะมันที่พักที่มันว่างอ่ะมันคือแบบมันอยู่เกือบจะไปถึงจันทบุรีไงไม่ขับไปหรอกมันไกลใช่แล้วฝ้ายแล้วคือจริงๆมันก็ไกลแหละกูก็รู้สึกว่ามันไกลแหละแล้วฝ้ายก็แบบรู้สึกว่าเอาแค่ใกล้ๆก่อนมันไกลไปอ่ะมันเริ่มแบบไปไกลเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่างั้นเดี๋ยวเราแบบพักพัทยาละกันทริปนี้ก็จะมีชานมีอู่แล้วก็มีป้าฝ้ายแล้วก็มีแฟนฝ้ายอีก1คนนะฮะก็เดี๋ยวรอดูขออนุญาตกินกล้วยหิวก็คือแบบว่าประเด็นคือช่วงเช้านี้ยังไม่ไปถึงไหนเลยจ้ายังอยู่บางนาอยู่เลยจ้าและคือยังไงต่อหาปั๊มต่อจ้าเข้าปั๊มมาแล้ว3ที่จ้า4ที่5ที่เพื่อหากาแฟกินเติมน้ำมัน1หากาแฟ1แล้วก็หาเติมลมอีก1แล้วก็หาตู้ ATM อีก1งงว่าแต่คือมันเป็นการเตรียมความพร้อมนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราขึ้นทางด่วนแล้วจะแบบมันไปไหนไม่ได้แล้วจะมาสแกนจ่ายมันบ้าได้แล้วนะมันบ้าได้แล้วมันต้องจ่ายเป็นเงินสดเนาะคือบางที่อ่ะมันก็สามารถสแกนได้แหละแต่ว่ามันช้าไม่ใช่ทุกที่ไงเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะบางที่มันก็แบบสามารถที่จะแบบสแกนได้อ่ะบางที่ก็แบบอ่ะติดบัตรเครดิตได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ก็เอาเซฟไว้ก่อนก็คือเงินสดละกันเซฟสุดแล้วแต่ถ้าเผื่อง่ายๆสุดเลยก็คือ Easy Pass แต่ก็ Easy Pass ก็ต้องเติมตังค์ให้พร้อมด้วยใช่อะไรอย่างนั้นไปก็เดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางนะฮะตอนนี้ชนกับอาพาร์ทอันจริงก็คือให้อู่มาช่วยดูแผนที่แต่ก็คือไม่เป็นไรเดี๋ยวกูดูเองก็ได้อ่ะอีสันอ้าวก็ช่วยกันดูไงบางจากไม่กูไม่ได้ดูในนี้กูดูข้างหน้าป้ายแดงของแท้อ่ะกูอยากรู้ว่ามึงจะต้องใช้วงเลี้ยวเท่าไหร่อ่ะมันดูกว้างจังวะเลี้ยวแค่แบบนิดเดียวน่ะมันก็ถึงแล้วมึงจะวงกว้างไปไหนอ่ะมีหรือเปล่าอันนี้ไงเออใช่ๆเจอแล้วเฉพาะรถเติมลมซีวีนแล้วคือสายอยู่ตรงไหนอ๋อเจอแล้วตรงนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวออกดูฮะขอไปเติมลมกันก่อนนะทุกคนเท่าไหร่นะลืมแล้วอ่ะเดี๋ยวมันต้องดูอะไรวะ32ปะข้างหน้ามันมีข้างๆเดี๋ยวไปเติมลมก่อนนะทุกคนเติมลมเรียบร้อยต่อไปเราจะยิงยาวเลยนะจ๊ะพี่จ๋าอุ๊ยโอเคอะไรอ่ะกูเป็นห่วงพี่ที่เขาขับมอเตอร์ไซค์เขาเติมลมอยู่ข้างหลังกูไม่เคยเติมลมเลยนะเว้ยแล้วปกติยางแบนแล้วมึงทำไงแล้วก็จะบอกว่านี่คือการไปเที่ยวกับอู่ต่างจังหวัดครั้งแรกเพราะกูเป็นคนที่เพราะว่านี่เป็นคนที่แบบว่าคือหาวันว่างหาวันว่างไม่ได้เลยยากมากอุ๊ยมีอินทนิลน่ะไม่อินทนิลกูไม่กินอินทนิลมันไม่อร่อยมันจืดๆใช่ไหมใช่กาแฟจืดมากอันนี้ไม่ได้ว่าแบรนด์หรืออะไรนะคะคือหนึ่งคืออินทนิลมันไม่ค่อยไม่ถูกปากอย่างนี้ดีกว่าไม่ถูกปากมันไม่ถูกปากในส่วนของที่ว่าเป็นกาแฟแบบนมอะไรเงี้ยมันดูแบบแตกต่างจากอเมซอนนิดนึงอาจจะต่างกันที่กาแฟแล้วก็วัตถุดิบอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะแต่ถือว่าโดยรวมแล้วไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ก็แล้วแต่มัน
เอาจริงๆนะมันเมล็ดกาแฟแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันแล้วมันก็ไม่อร่อยใช่มันแหละอย่างกูอ่ะก็คือไม่ค่อยชอบอเมซอนเพราะว่าค่อยๆเด้อค่อยๆว่ามันไม่อร่อยเริ่มกันที่เราจะไปกินข้าวกันที่อ่างศิลานะฮะร้านชื่อว่าโอร็อกอันนี้เป็นร้านที่ฝ้ายแนะนำมาก็ไปกินเป็นข้าวเที่ยงข้าวเช้าไปเลยพร้อมกันเออกูเห็นแล้วกูเหยียบเบรกอยู่เนี่ยเขาเปิดไฟเลี้ยวแบบนี้เต็มที่ไรเลยอ่ะก็ขับรถกันก่อนซึ่งอู่อ่ะมันไม่ค่อยว่างมันคือแบบเป็นคนทำงานแบบว่า6วันถึงเสาร์6วันดีกว่าแล้วคนเยอะทำงาน6วันอยู่แค่วันเดียวคือถ้าหาว่าไปเที่ยวกันก็คืออาจจะไปเที่ยวแบบอาไซยาตลาดนัดรถไฟอะไรไปใดๆไปเพราะว่ามันก็ไม่ต้องแบบไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทางหรืออะไรขนาดนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าคุยกันแบบปรับปรับอยู่นะใช่อันนี้จริงๆปรับปรับเกินอ่ะปรับปรับที่ว่าฉันต้องยกเลิกวันลาจากอีก1อีก2เดือนข้างหน้าเพื่อมาใช้วันหยุดวันนี้วันเดียวไม่แล้วคือปกติคนเขาจะนัดกันล่วงหน้าเป็นเดือนใช่มั้ยอันนี้นัดกันล่วงหน้า2สัปดาห์2สัปดาห์แล้วไอ้วันหยุดของกูนั้นคือกูล่วงหน้าไปแล้ว2เดือนเพราะว่าที่บริษัทต้องลงวันลาให้ครบใน1ปีเนาะวันลา10วันลงวันลาหมดเลยเขาว่าบังคับให้ลงอ่ะเดี๋ยวขอตัวขับรถไปกินข้าวก่อนตอนนี้เร่งรีบนิดนึงเพราะว่าเพื่อนจะถึงแล้วใช่เพื่อนจะถึงละเออป้าฟ้าจะถึงละเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะฮะโอ้ล็อกอ่างศิลาไปกินข้าวก่อนคลาสกินข้าวกันกับเพื่อนตัวละครใหม่มาตัวละครลับตัวละครลับมีแต่คนละครลับสองนั่งคุยกันบนรถเพลินมากเลยคุณหลับคุณเมาช่ำเมาช่ำมากมีเรื่องไหนเมาได้คุณเมาก่อนเมาอะไรเรื่องไหนแล้วลงร้านตัวแค่เดาตัวนะต้มหมูสับเต็มอร่อยรู้สึกอร่อยนะแกงส้มมองไม่เห็นเอาหน่อยแกงส้มนี่เหมือนไข่ปลาเออปลาปลาใต้ปลาใต้ลึกอยู่แล้วด้วยหวานเพราะความปลาอร่อยไหมครับกินออกอร่อยครับดีใจที่ไว้ใจปลาใต้เออเรื่องอาหารกินเราไปกินทะเลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยากทานของทะเลต้องถามเขาไหมล่ะดูไปว่ายังไม่ถ่ายรูปไม่เป็นไรช่วงหิวเออมันหิวมันก็เข้าทางน่าจะไม่หิวร้านอื่นก็ได้ไปร้านอื่นก็ได้นี่คือการกินไข่เขาได้ไข่ปลาไข่ปลาเรียวเดียวสถานีต่อไปปาดีต่อไปเราจะไประยองกันนะทุกคนก็จะเริ่มทริปอย่างจริงจังเมื่อกี้แวะกินข้าวมาที่โอร็อก33เป็นครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกของฉันแล้วก็น่าจะเป็นของกูด้วยใช่ไหมใช่อร่อยแกงส้มอร่อยมากเออแล้วก็ออส่วนอร่อยมากๆด้วยกินออส่วนไม่เป็นขอโทษนะแล้วก็อันนี้ก็อร่อยปลาหมึกไข่เค็มอ๋อเออใช่ปลาหมึกรู้สึกว่าเป็นปลาหมึกไข่เค็มที่ไข่เค็มจริงๆอ่ะแล้วก็ปลาหมึกเด้งๆเนื้อแน่นๆเพราะว่าเคยกินบางที่แล้วเหมือนแบบเออเฟื่อนๆเฟื่อนๆหน่อยมันจะมีแบบสากๆนิดนึงลิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีกลิ่นใช่ไหมล่ะแต่บางที่มันจะทำเป็นเหมือนครีมเลยอ่ะบางที่มันแบบฟิลไข่เค็มแบบเป็นครีมเลยแต่อันนี้ก็คือแบบเออไข่เค็มอร่อยเมื่อกี้สั่งไปประมาณแบบ5อย่าง6อย่าง5อย่างหมดไป900 900กว่าบาทใช่เพราะว่าตกคนละ240บาทถือว่าแบบราคาโอเคเลยนะไม่แพงมากได้ต้อง5อย่างแล้วก็คือเป็นทะเลนะจ๊ะหมายถึงว่าไข่แมงดาไข่ปลาอย่างเงี้ยเออปลาหมึกอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบบุ๊บๆเบ้ๆหมูสับหมูชิ้นไก่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเร็วมากที่น่าดูว่าฉะนั้นเพื่อนนี่มันเป็นแค่เหมือนคุณลุงถ่ายรูปคุณลุงถ่ายรูปแล้วเบรกนะจ๊ะลดความเร็วจ้าลดความเร็วสวัสดีค่ะไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่ลดความเร็วหรอไม่ใช่จ้าโอ้คุณพี่ขับรถได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่ใช้บริการนะคะหนูสัญญาว่า
ขนเหี้ยแล้วกูอ่ะเออโอ้โหพี่ดอกเข้าไปในสมูกกูแล้วมั้งนี่เออลูกขวดกูเห็นหมดนี่เพื่อนเหี้ยแบบนี้มันควรครบเนาะถ้ามึงไม่ครบกันก็คือไม่มีเรื่องแล้วนะอืมเศร้าแล้วนะร้องไห้แล้วนะโอ้เอาสิมึงจะยังไงล่ะยังไงล่ะเพื่อนมันทำไมล่ะกูยังงงมันยังไงแม่มันยังไงล่ะไม่รู้เหมือนกันกูงงเอออะไรล่ะเอาสิอะไรนั่นสิเออดูมึงก็ไม่ใช่ค่ะจะมาตกช่วงฤดูฝนเขาที่ฤดูฝนที่มันจะตกนะครับฝนตกฝนตกฝนตกยังไงยังไงฝนตกเนาะมึงก็แล้วคือนะคลิปด่าเลยเนี่ยร้านตาดีเนี่ยเห็นไหมอีสัตว์ป้าอยู่ตรงเนี้ยเล็กมากแบบเล็กมากเลยกูมองไม่เห็นน่ะอ๋อร้านตาดีอยู่ในเขาปฏิบัติธรรมหรือเปล่าYou might be lucky and dearly beloved, and through it all, I still have this damn obsession. Can't seem to break out this spell. Can't stop searching. Lost maiden, where have you gone? Please come back to my home. I'm out here waiting for you. Oh, I, oh, I never should have let you go. Feeling. เบรนเปิดใครอยากลาดน้ำพึ่งไหมอุ้ยอะไรอ่ะมันหล่นลาดน้ำพึ่งไหมมึงอันนี้มันต้องเอาอันนี้ออกด้วยนะพลาสติกสวยลมพัดติ๊บอ่ะโอ้หรือว่าเราไม่เทไหมหรือควรเทจริงๆมันก็ควรเทนะต่ออ่ะหาแล้วเออจะได้กินเลยแล้วก็มาทำชาชากุหลาบเหรอแต่กลัวมันแบบเพียวๆแบบจืดๆไม่มีอะไรเพราะมันเขียนว่าโนคาเฟอีนโนมิลโนซูการเนี่ยใช่ร้านนี้ไหมที่กูบอกว่ากาแฟ65 75เพราะว่ามันดูแบบสร้างสรรค์มันดูเยอะแบบคิดแคทเอออะไรเออช็อกโกแลตครีมครีมอีกตอนแรกที่กูจะมาเพราะมันเป็นฟูปลาๆแล้วก็เค้กมันดูน่ากินถ้าเราไม่ไปข่าวแหลมย่าแล้วเราไปไหนกันดีเข้าที่พักเลยมันน่าจะถึงช่วงพอดีอ่ะแล้วเย็นๆน่าจะออกมาสระว่ายน้ำได้แบบกำลังดีอ่ะนอนพักแป๊บนึงให้ไฟนอนพักแป๊บนึงก็ได้ไม่ได้ให้กูนอนพักค่ะเพราะว่าตลอดทางกูนอนโอเคจบรู้เรื่องคนที่ต้องนอนพักคือพี่ชายพี่สองคนนี้ค่ะกูไม่อะไรเลยกูชอบมากกูด่าอยู่ตลอดทางมันด่ากูตลอดเวลาเลยเห็นไหมกูต้องมายอมรับสภาพอะไรแบบแต่กูปวดหลังมากเลยนั่งขับอยู่เนี้ยปวดหลังนั่งดูรถที่แบบว่าอยู่ข้างหลังใช่ป่ะอีดอกก็จี้อยู่นั่นน่ะก็ช่วยมันด่าเหมือนกันนะช่วยมันด่านะเหี้ยจี้อยู่นั่นน่ะโอ้โหคือแบบนั่งๆมาก็แบบตัวง่วงอยู่แล้วอ่ะไม่ถึง10นาทีเหี้ยกูเงยคออย่างงี้แล้วอ่ะง่วง
กูนั่งรถกับที่บ้านอ่ะหลับหลับนะแต่นั่งกับอาร์ตไม่หลับเลยเพราะทำไมกล้าหลับได้ไงแต่มันก็คุยนั่งคุยกันตลอดเวลามือมันมีเรื่องอะไรที่แบบเห็นอยู่ข้างทางก็คุยตลอดเวลาเลยเออนะแล้วก็เห็นป้ายอะไรก่อนอ้าวแพ้อ่านชื่อไปหมดอ่างเงี้ยอ้าวแพ้อะไรนะเข่าอะไรเกลๆนะมึงมันมีอันนึงเข่าอะไรแก้วแก้วแก้วเออแล้วพูดว่าหรือปะเข่าไม้แก้วแล้วกูก็บอกว่าเฮ้ยข่าวไม้แก้วขยับเข้าไปนิดนึงอ๋อข่าวไม้แก้วอันนี้อร่อยอ่ะหวานหรอกไม่ยากหวานชอบชีสเค้กอ่ะอร่อยชีสเยอะมากแนะนําชีสแบบตะโกนอ่ะได้หวานกำลังดีไม่ค่อยเลี่ยนเท่าไหร่แล้วทำไมเหนียวขนาดนี้อีสัตว์น้ำผึ้งไงจ๊ะคือกลัวน้ำเหลืองฮะหรือว่าน้ำเหลืองกูถึงดังยังไม่ดีค่ะเดี๋ยวทำให้ขับได้ไหมและอันนี้เวลาแดดต้องจุดทูบปะเนี่ยลองดูพอตรงนี้มีดอกไม้แล้วกูอ่ะจะแซวต้องขอหรือเปล่ากูจะแซวตั้งแต่เมื่อวานแล้วที่มึงบอกว่าเนี่ยเอาผ้าปูมาด้วยนะแล้วเลยกูก็เอามาห่ออยู่แล้วเป็นผ้าดิบเนาะใช่ผ้าดิบเมื่อวานก็จะพูดเอากระโปรงน้ำเหลืองกูหรอเมื่อวานกูจะพูดอย่างนี้แล้วเมื่อวานที่บอกว่าไม่มีจุดเลยนี่คือต้องให้เผาไปให้หรอว่าไงจะทำให้ขำทำไมเราไม่ได้ตลกคาเฟ่นะมันอยู่กับเราอ่ะมันทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำลองมีอินออฟด้วยเดี๋ยวอินออฟก็เป็นผู้ถูกกระทำที่เราจะโดนเป็นอย่างไรตอนนี้เราอยู่กันที่หาดนะฮะทุกคนแต่ว่าเรามาถ่ายรูปเล่นกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับที่พักแต่ว่ารูปขอได้เสื้อนึงก่อนขอชุดนึงขอเซตนึงก่อนแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวถ่ายรูปให้มึงแล้วกูแบบใส่กางเกงแบบเสี่ยวเกินดำหมดแล้วไม่ดำหรอกอีเหี้ยโดนแดดแค่นี้มาครับ and underground the ball ไปค่ะทุกคนต่อไปเราจะไปที่พักกันแล้วซึ่งตอนนี้มันก็2โมงจะ3โมงแล้วนะเรามาถ่ายรูปเล่นกันอยู่แล้วก็ไปคาเฟ่กันมาซึ่งฉุกละหุกนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ไปจริงๆเขาแหลมย่าเออจริงๆมีแผนจะไปเขาแหลมย่าแต่ว่าไม่น่าจะทันออกทางเดิมหรอวะใช่กลับไปทางเมื่อกี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปเจอมอเตอร์เวย์ฮะก็เดี๋ยวเราจะไปที่พักกันนะแล้วก็เดี๋ยวไปที่พักก็จะไปเล่นทะเลต่อเพราะว่าที่พักก็มีทะเลเดี๋ยวไปถึงที่พักเราจะถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับ พาทุกคนมาดูห้องนะจะบอกว่าห้องดีมากอันนี้เราได้มาในราคา 2,300 กว่าบาทเพราะว่าได้ส่วนลดของ Agoda นะก็
เข้ามานะฮะก็จะเจอห้องน้ํานะครับจะมี2ห้องด้วยกันก็คือเป็นห้องอาบน้ําห้องแห้งกับห้องเปียกอันนี้ห้องเปียกนะก็คือเป็นแบบเรนชาวเวอร์อย่างนี้เลยมีบอดี้แอนด์แฮร์มาให้มีสบู่มียาสระผมให้นะครับมีผ้าขนหนูผ้าใดๆให้นะจ๊ะว่างมากกว้างมากแล้วก็อีกห้องนึงก็จะเป็นห้องแบบชักโครกใดๆน่ารักอย่างนี้นะครับมีอ่างให้โอ๊ยเป็นไรอ่ะอู๋เป็นอะไรแล้วก็มีสบู่ล้างมือมีแปรงสีฟันยาสีฟันนะฮะมีที่ครอบผมให้มีคัตตอนบัดให้มีผ้าเช็ดหน้าให้นะมีปลั๊กด้วยซึ่งมีปลั๊กแบบนี้แปลว่ามีไดเป่าผมหรือเปล่ามีไดเป่าผมให้นั่นเองแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบาร์กาแฟต่างๆเนาะก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีปลั๊กมีปลั๊กให้เยอะมากอันนี้คือถูกใจว่ามีปลั๊กให้เยอะมากแล้วก็ตู้เย็นจะอยู่ตรงนี้นี่ตู้เย็นก็คือจะอยู่ในนี้นะครับเขาก็จะมีน้ําให้แต่ในตู้เย็นอ่ะตอนแรกไม่มีอะไรเสียบปลั๊กยังตู้เย็นอ่ะมันเสียบแล้วอ๋อหรอปกติบางที่มันต้องมาเสียบเองเราชอบอันนี้สุดเลยเป็นตู้เสื้อผ้าแบบโคตรเก๋อ่ะอันนี้คือแบบบิวอินเกินน่ารักเกินนะมีร่มมีหมอนเสริมให้มีตู้เซฟอันนี้คืออะไรอ่ะกางเกงเหรออะไรอ๋อเป็นชุดอาบน้ําเพิ่มมาอีก1แล้วก็มีไดเป่าผมให้อันนี้คือที่สุดเออมีชุดคุมอาบน้ําให้อย่างงี้นะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทํางานต่างๆมีทิชชู่มีนู่นนี่นั่นมีปลั๊กให้แล้วก็มีเป็นUSB ใช่เหมือนกับว่าแบบเอาไว้ทํางานต่างๆมาทำงานแล้วก็เอาสายแลนมาเสียบเออได้แล้วก็นี่ตรงนี้มีปลั๊กหูยชอบมันนี้มากเลยมีการติดมาไฟทางเดินโคมไฟอ่านหนังสือปลั๊กนู่นนี่นั่นแล้วก็มีโทรศัพท์ตรงนี้ก็มีอีกนะครับเออฝั่งคือมี2ฝั่งเลยฝั่งอู่ก็มีฝั่งนี้มันจะติดไฟเนี่ยข้างบนเนี่ยข้างบนหัวเออแต่อันนี้ไม่รู้มันอันนี้ไฟไม่เหมือนกันไฟไม่เหมือนกันฟังของรถเป็นอีกแบบนึงข้างนอกหรือเปล่าไม่เหมือนกันเออเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นที่นอนคือจริงๆตรงที่อู่นอนอ่ะเป็นเตียงเสริมเพราะว่าเราอ่ะได้มาเป็นเตียงเดี่ยวเราอ่ะจองไปเป็นเตียงแฝดก็คือ2เตียงแต่ทีนี้เหมือนกับว่าที่พักเขา2เตียงอ่ะมันหมดมันเต็มเราก็เลยแบบว่าโทรไปแบบว่าเฮ้ยเราจองเป็นเตียงแฝดมานะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำว่าแบบเอาเป็นเตียงเสริมไหมก็เลยขอเป็นเตียงเสริมมานะครับเพราะว่ารังเกียจไม่อยากนอนด้วยกันนอนหน่อยเนี่ยนอนให้กูหน่อยนี่ความเหลื่อมล้ำก็คือเป็นที่นอนที่กว้างขึ้นก็ดีเพราะว่าเราจริงๆไม่ได้ใช้พื้นที่อะไรเราไม่ได้วิ่งเล่นขนาดนั้นแต่ถามว่าดีไหมก็ดีถ้าเผื่อมันเสริมแล้วมันไม่เสียตังค์อ่ะใช่จริงก็ถือว่าเขา responsibility รับผิดชอบต่อสังคม CSR ไม่ใช่หรอคือเขาก็แบบว่ามีความรับผิดชอบที่ดีเป็นห้องออกไปวิวอย่างนี้คือแบบนอนแล้วก็คือเห็นที่พักตรงข้าม1มองตรงไปตรงนู้นก็เจอจะมีเป็นปราสาทอะไรนะสักอย่างหนึ่งปะจำชื่อไม่ได้อ่ะไม่แน่ใจแต่คือเขาบอกว่าเขาทำมาจากไม้ทั้งหลังเลยวิวสวยมากนะแล้วก็เห็นทะเลเลยก็คือสามารถออกไปดูทะเลได้คืออาจจะไม่ได้เห็นทะเลแบบตรงๆแต่คือสามารถที่จะแบบชะโงกหัวออกไปดูทะเลได้นะทุกคนนี่เออสวยดีลมเย็นด้วยฟิลดีมากแล้วก็สามารถมานั่งแบบนู่นนี่นั่นตรงนี้ได้นะทุกคนแล้วก็จริงๆก็จะมีอบิลิตี้ข้างล่างที่แบบเป็นพวกแบบสระว่ายน้ำแล้วก็มีอาหารเช้าอยู่ชั้น G ซึ่งสระว่ายน้ำก็อยู่ชั้น G เหมือนกันถ้าจะลงไปสระว่ายน้ำก็คือชั้น G นะทุกคนซึ่งเดี๋ยวตอนเย็นก็อาจจะไปเล่นกันแต่ไม่รู้อาจจะไปกินข้าวก่อนก็รู้อีกทีนึงนะแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปเล่นกันริมหาดนะเพราะว่าตรงนี้เขามีหาดด้วยนะครับก็ไปประมาณนี้สำหรับห้องนะครับทุกคนอย่ากระโดดนะอู๋ผีมันชอบทำอะไรซ้ำๆเดิมๆโอ้คนเกียจเลยคนเกียจถ่ายรูปเล่นกันก่อนเพราะว่าจริงๆมุมเขาเรียกอะไรนะมุมระเบียงของห้องนี้มันก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปเล่นกันก่อนซึ่งฉันเป็นคนถ่ายเองคนเดียวเพราะว่ามีขาตั้งกล้องมาด้วยคืออันนี้เป็นความช่วยเหลือตัวเองอุ้ยช่วยเหลือตัวเองเหรอฟิวนี้ไปก็เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปเล่นกันนะจ๊ะ
่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันเมื่อกี้ไปเล่นน้ํามานะทุกคนจะบอกว่าโรงแรมเอ้าโดนแย่งโรงแรมคือดีมากแล้วคือบริการทุกระดับประทับใจคือแบบอ่านรีวิวมานะรีวิวอ่ะมึงรีวิวมีความแบบมีคนแบบคอมเมนต์ไม่ดีอยู่บ้างแหละก็คือเป็นทั่วไปแหละเราเห็นมาแล้วว่าคนรีวิวไม่ดีเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่คาดหวังพอเราไม่คาดหวังแล้วมันพอมาจริงๆแล้วมันไม่ได้เหมือนในรีวิวอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็ดีเกินคาดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยสระว่ายน้ํามาก็คือมีผ้ามีอะไรให้เรายืมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะแต่ว่าเราแบบไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรไม่ได้แบบเล่นนานขนาดนั้นไปแบบจุ่มๆแบบนึงเป็นเหมือนแบบแอคทิวิตี้นึงที่อุตส่าห์มาแล้วมันมีสระว่ายน้ำให้เราเล่นก็เล่นหน่อยอะไรอย่างงี้แล้วก็จริงๆอ่ะโรงแรมเขาจะติดทะเลเลยก็สามารถเดินไปเล่นทะเลได้เลยแต่ว่าทะเลอ่ะยังไม่เล่นแล้วก็ไม่คิดว่าจะเล่นด้วยนะทุกคนแต่ไปถ่ายรูปริมทะเลมาแล้วสวยมากเดี๋ยวให้ทุกคนดูแล้วกันว่ารูปริมทะเลเป็นไง ไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนอยู่ริมทะเลมานะตั้งใจถ่ายรูปมากแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปกินข้าวกันนะยังไม่ได้อาบน้ำนะก็คือเช็ดตัวล้างตัวจากการไปว่ายน้ำมานะครับก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวกันก่อนแล้วค่อยกลับมาอาบน้ำเนาะเมคอัพก็ยังอยู่ซึ่งจะบอกว่าเมคอัพคือแบบติดทนมากไปกินข้าวกันแล้วก็เดี๋ยวจะกดไปที่เข้าแอปเนาะอยากแอบเข้าแอปสุดปุ๊บมันจะไม่ได้เลือกในการจ้างโอนจ่ายจ่ายอะไรนะพี่ที่กดจ่ายด้านบนมันจะเขียนว่าโอนวีน่ารักอ่ะมึงร้านฉันได้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 ฟิวเลยอ่ะหรอมันเป็นฟิวแบบอาณาจักรอุ้ยมึงสี่ตัวจ่ายที่ต่อไปอุ้ยมึงเฮ้อเกินใช่ใช่น่ารักได้ได้ได้วันนี้ก็มาหลังจากที่เราตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอาหารแล้วนะทุกคนร้านครัวป้าบุญสาขา2นะฮะทุกคนเค้ามีหลายสาขานะจ๊ะซึ่งสาขานี้จะมีความแบบไม่รู้สาขาอื่นเป็นยังไงแต่สาขานี้ก็คือแบบใหญ่มากเหมือนเข้ามาในอาณาจักร1อาณาจักรแล้วตอนนี้เราก็นั่งอยู่ตรงริมบ่อน้ําอย่างนี้แล้วน้องปลาก็คือว่ายเก่งเกินน่ะว่ายร้องไห้อาหารว่ายเวียนเกินน่ะดูดิกลับมีเป็ดด้วยทุกคนไปแล้วคือแบบดีมากบรรยากาศดีมากแล้วก็เย็นมีพัดลมอยู่ข้างบนหัวสบายแล้วอู่ก็คือแบบชิลเกินแล้วทุกคนใส่เสื้อตอนเช้าหมดเลยแล้วกูแบบเสื้อเปลี่ยนใหม่ไม่กูก็ทำมาใหม่เพราะกูก็มีหลายสูตรมีหลายสูตรแต่เด็กวันหนึ่งมีแสนชุดแต่เด็กก็เมื่อกี้สั่งอาหารไปหลายอย่างมากนะทุกคนจำไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรไปบ้างสั่งเยอะเหมือนสั่งแบบคนหิวข้าวจริงๆเลยก็หิวนะก็หิวจริงนะเราอาจจะเพราะว่ากินข้าวแบบตอน10:30อะไรอย่างงี้ด้วยป่ะก็เลยแบบยาวว้าวมาก่อนเลยอ๋อหมดที่ฉันใส่ฝันว้าวไม่กล้าฝันพอละมันละมุกเราอยู่ในจุดที่แบบเราทำงานหาเงินเพื่อมากินอะไรนะปนเปรออะไรกับอะไรอย่างนี้ตัวช่วยเปลือกเขาให้ถ่ายทุกเมนูได้ชอบลืมตอนกลางวันคือถ่ายไปได้แค่ตอนแรกแล้วพอเริ่มกินปุ๊บลืมเดี๋ยวรอเมนูต่างๆมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะคะทุกคนกินข้าวกันทุกคนเพื่อนบอกว่าต้มยำอร่อยมากเดย์เขาเอาผงมาม่ามาใส่อันนี้ฮะห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อนมันจะเป็นรหัสมันคือยืนยันที่เรามาอ่าน6ตัวที่2ซานเข้าบัญชีตรงนี้ยำหอยนางรมครับทุกคนอร่อยปลากระพงทอดน้ำปลาฮะปลากระพงทอดน้ำปลาไข่เจียวทุกคนไข่เจียวธรรมดาตกด้วยเมื่อกี้แต่จะกิน
ไข่เจียวอย่างอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะหอมหมกก็อร่อยทุกคนยำหอยนางรมยำหอยนางหนึ่งหอมหมกทะเลหนึ่งควรขอสัมภาษณ์ค่ะความรู้สึกไอ้เหนื่อยคือปกติถ้าเราเป็นวัยรุ่นน่ะก็คือคงเป็นแบบหมูกระทะอ่ะชอบกินข้าวแบบหรอชอบกินข้าวแบบสดอ่ะไม่รู้สึกว่าตอนนั้นยังตังยังไม่สามารถที่จะกินอะไรแบบนี้ได้อ่ะมึงออกป่ะคือเป็นแบบต้องแดกหมูกระทะแบบ299อะไรเงี้ย300แล้วแดกได้หลายอย่างพูดถึงเรื่องตังด้วยก็ใช่ถ้ากินนี้กินแบบที่บ้านมึงแดกมันอยู่บ้านเกินน่ะอ้าวทำไมอ่ะก็บ้านกูแม่กูอยู่ในครัวปกติเดี๋ยวก็แม่กูอยู่ในครัวพ่อกูเป็นเจ้าของพ่อกูกำลังยืนอยู่ตรงแคชเชียร์มึงไปดูสิพวกเนี้ยแล้วกูก็ไม่นั่งกินอะไรตรงเนี้ยหรอเออตายห่ามึงต้องสร้างตัวละครหน่อยดิต้องบอกว่าพี่ก็บ้านกูแม่กูก็อยู่ตรงนี้นี่ไงแม่เป็นไรแต่พังหนึ่งแม่ไปเกิดเป็นมะเขือแล้วแม่เขือก็พูดได้ด้วยนะเรามาลองรับประทานกุ้งกันทุกคนหึงไปหมดเลยอ่ะมันต้องหึงมือเพราะว่าพูดสิ่งนี้จะดูทำแบบพี่จองอ่ะพี่จองชอบพูดแบบอืมอืมโอ้โหจริงๆอร่อยนะหนึ่งสองอ่ะมึงแดกพร้อมกันเร็วอืมอิสต์เลิฟช็อตอืมอืมขึ้นสวรรค์ได้เลยไอ้นอกคุณชอบนะขึ้นสวรรค์เลยอืมอืมมันกุ้งฮะทุกคนแต่ทุกคนไม่เห็นนะมันกุ้งแอมจุ่มเข้าไปและมึงเคยมากินป่ะหรือว่าอ๋อเหรอตอนแรกที่เซิร์ชว่าอะไรที่มันอยู่แถวๆเราอ่ะคือถามดูอ่ะอยากกินอาหารทะเลเช่นกุ้งแม่น้ำเผาข้าวบางไงโฟกัสอยู่เออโฟกัสแล้วกุ้งกับกูก็เหมือนกันนะเพราะว่ากูก็สดเหมือนกันเพราะว่าไม่มีใครเลยอ่ะดีเออคนละสดจ้าแล้วคือรอบตัวมีหัวกันหมดแล้วรวมๆอร่อยมากชอบมากทุกเมนูเลยกุ้งเผาควรสั่งหอมหมกควรสั่งยำหอยนางรมควรสั่งไม่มึงก็บอกไปเลยว่าแอดออลทุกอย่างทุกอย่างอย่างละหนึ่งเออทุกอย่างอย่างละหนึ่งบอกไปบอกพี่เขาทุกอย่างอย่างละหนึ่งค่ะเพราะว่าอร่อยมากจริงอาหารสดอ่ะวัตถุดิบสดก็เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมนะทุกคนแคมป์ว้าวแบบของกินเยอะเลยอ่ะแล้วก็มีที่ให้นั่งกินโอ้ได้แดกเมื่อไหร่อ่ะมีน้ำผลไม้ปั่นได้ๆได้มีเชคเฮ้ยนี่อะไรเผาๆปลาเผาไก่ย่างกุ้งเผาโอ้200มึงกล่องละ200จะแดกอีกเหรอไม่ไหวแล้วอยากกินขนมหวานอยากกินอะไรแบบเบาๆเช่นน้ำเปล่าเบาไปมึงมันเปรี้ยวเกินอ่ะมันเป็นแบบอยู่ในหลืบมันก็เลยมีความแบบไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แต่ก็แถวนี้โรงแรมก็เยอะอยู่นะมีเฟรนช์ฟรายมีแค่นี้เลยจริงๆหรือเปล่ามึงเราเดินจะมาทำไมนะมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมีแค่นี้อ่ะคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้คลิปสั้นมากก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าขอตัวไปก่อนบ๊ายบายทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่พักกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเตรียมนอนแล้วนะก็สำหรับวันที่1เนี่ยก็บอกเลยว่าจุกมากๆจุกนะที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเที่ยวจุกนะแต่ว่ากินจนจุกกินไม่หยุดกินไม่ไหวแล้วคือร้านเมื่อกี้โดนไปประมาณ1,000 กว่าบาท 1,800 หรือเท่าไหร่ไม่รู้อะก็คือตกคนละประมาณ470บาทนะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากจริงๆคือแบบยอมจ่ายคือแบบ
เอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากอร่อยมากจริงๆแล้วคือร้านบรรยากาศดีมากทุกอย่างดีมากนะครับก็คือวันแรกก็คือชิวๆจริงก็มีแพลนที่แบบไม่ได้ไปตามแพลนด้วยก็คือจริงๆเราจะไปเขาแหลมย่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยเหมือนแบบเวลามันค่อนข้างแบบน้อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาเช็คอินโรงแรมอีกอะไรอีกก็เลยไม่ได้ไปเขาแหลมย่านะครับวันนี้ก็เลยแบบเป็นฟิลประมาณนี้แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องตื่นเช้าไปกินอาหารโรงแรมกันเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันว่าอาหารเช้าเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีไปถ่ายรูปที่ริมหาดตอนเช้าด้วยนะครับช่วงบ่ายเนี่ยก็อาจจะไปคาเฟ่แล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปแวะบางแสนที่โตชินที่มันเป็นแบบเปิดใหม่อะไรอย่างนี้เนาะก็รอดูแล้วกันว่าพรุ่งนี้มีอะไรกันบ้างก็จะพาไปดูกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายพรุ่งนี้เจอกันจ้าเดินไปชายหาดจริงจ้าบ้านมันอยู่ฝั่งไหนฝั่งโน้นหรออืมนี่ก็เป็นอีกตึกหนึ่งนะเดินไปชายหาดกันค่ะเดินไปชายหาดจริงจ้าขึ้นแล้วก็ไปได้ไหมล่ะเอ้ยได้อยู่ไม่เป็นไรหรอกก็ได้แค่นี้คาเฟ่ก็น่ารักได้มีชายหาดก็พอละนี่กำลังเดินไปชายหาดนะทุกคนคือแบบที่พักมันติดริมชายหาดหรืออย่างนี้อยากเดินไปตรงนั้นน่ะโขดหินน่ะแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายริมหาดก่อนโอ้ยโอ้ยอีดอกรับเฉพาะที่มีทางบัตรเครดิตจากแบงก์เนี่ยครับมีเครื่องดื่มใดๆสมใจมากฝั่งขวานี้ดีกว่าไม่มีคนน้ำขึ้นเยอะมากเดินไปตรงนู้นก็สวยอยู่นะฟิลตรงนี้ให้ดูทะเลนิดนึงสวยอ่ะเมืองวันนี้น้ำมันดูใสมันดูไม่ขุ่นแล้วว่ะเช้านี้ดีมากเป็นอะไรที่ดีอยู่นะโรงแรมนี้โอเคเลยไม่ว่าจะที่พักเอ้ยพูดไปแล้วเนาะอันนี้ก็เราก็มาถ่ายรูปเล่นกันตอนเช้ากี่โมงวะอันนี้7โมงกว่าอีก4นาที8โมงจริงเหรออืออีก4นาที8โมงนี่บรรยากาศก็จะให้ดูบรรยากาศได้แหละเราสามารถยืนดานูไปไหน
นะก็จะมีคนตกปลาตรงนู้นเป็นคุณลุงชาวต่างชาติอะไรอ่ะแก้วเศษแก้วปลาติทอเดี๋ยวล้างตีนกันนี่ทำไมตรงนี้มันคือแบบมันเครื่องคนละแบบมาเลยมาไม่เหมือนกันปะคืนไม่เหมือนกันเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้มีคนถ่ายให้แล้วนะหรือเปล่าดูมุมก่อนว่ามันสวยไหมเออดีไหมอุ้ยไม่กล้าถอดเลยอ่ะเปลือกหินเยอะมากอย่าถอดเลยไอ้เปลือกหอยเยอะมันมีเศษแก้วได้แบบไปฮะไปฮะอันนี้ก็คือกลัวมากว่าจะหลุดมือบอมึงมันจะหลุดป่าววะเป็นไรอ่ะเดี๋ยวตั้งไว้ตรงนี้ละกันสลัดบาร์ที่แห่งโบราณชีวิตอาหารต้องทานมีอะไรบ้างปอบเปี๊ยะมันฝรั่งอุ้ยน่ากินแห้งไส้กรอกกับเบคอนยาวแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้คนกินเยอะนี่คืออะไรอ่ะซุปซุปหรอซุปฝักทองแล้วก็ข้าวต้มขนมปังทางโดนนะจ๊ะลองชนมีขนมปังปิ้งกินข้าวกันจ้าทุกคนจ้าให้ดูได้แล้วครับก็ไปเติมอีกดิมีสลัดนะมีขนมหวานนะทุกคนอันนี้ขนมปังปิ้งกับไข่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดมีอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเนื้อไก่ไก่ย่างชีสแล้วก็แฮมแล้วก็มีเป็นไส้กรอกไก่แล้วก็มันฝรั่งทอดกับปอกเปี๊ยะมาลองดูกันว่าอาหารโรงแรมจะยังไงคืออันเนี้ยรู้สึกว่าราคา 2,000 ประมาณนั้นอ่ะก็เหมือนได้จ่ายค่าอาหารเช้าไปด้วยอ่ะไอ้ 2,000-2,300 นี่ก็คือมันรวมอาหารเช้าแล้วแต่ถ้าไม่เอาอาหารเช้ามันก็จะถูกลงกว่านี้ก็เลยรู้สึกว่าจ่ายเยอะเพื่อให้ได้อาหารเช้าเข้ามาขอชิมปอเปี๊ยะก่อนนึงนั่นสั่งก๋วยเตี๋ยวยังอ๋อไม่น่ากินหรอน่ากินจะน้ำแตกมีเส้นเล็กแบบปอบเปี๊ยะมันมากคือแบบน้ำมันเกินมันหรออืมข้าวผัดอร่อยหืมหนักตัดเอ้ยมันเลยบิดให้อยู่อ่ะเอ้ยมันเลยดิดเอ้ยเบลาพิกไม่เกลือมันชูรสนะวิปากน่าจะพองอ่ะอย่างแบบเอ๊กเบเนดิกต์เอ๊กเอาตับชีสมาด้วยเอาชีสมาใส่อร่อยอันนี้ขนมปังจิ้มไข่ที่นี่คือทำไข่ดาวอร่อยมากทำไข่ดาวอะไรไม่แล้วคือพ่อไข่ดาวมันต้องมีรสชาติอื่นด้วยเหรอไม่รู้ว่ามันหวานอันไม่ใช่ไข่ดาวกูหมายถึงไข่ดาวเซลล์เซลล์ไม่ถูกถ้าเลือกไข่ดีไข่มันต้องคงสดอะไรอร่อยชอบอันเนี้ยที่เขามีชีสให้เราตักเลย
มันเป็นเนื้อมันเป็นไก่เหรอน่าจะเป็นไก่ฮะไก่ที่จะชี้เห็นได้หรอหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือว่าเราคุณเองคุณมิกเองอ๋อแล้วก็เอาชีสใส่สลัดแบบสลัดไก่เหรอเขาเรียกอะไรกันแน่บักเก็ตเหรอเออแล้วก็ไปตัดในเครื่องด้วยแล้วก็ทาครีมเอาเครื่องตัดด้วยนะเห็นไหมให้ขนมปังลาดเปิ้ลอร่อยจะทะเลหน้าริ้นนะตอนเช้าน้ำใสน้ำใสว่าตอนเย็นแต่แรงอยู่นะเมื่อกี้ซับผมสายหาแล้วน่หยิบมาเลยแต่กูรู้สึกว่าทะเลตอนเช้าไม่มีลมร้อนเพราะว่าเห็นบล็อกไฟตอนเช้าเหนื่อยทั้งนั้นน่ารักเออมันน่ากินนะแม่ว่าไงหายังขออนุญาตชิมนะอาบแม่แม่คนก่อนเลยก็เมื่อกี้กินข้าวเช้ากันนะจ๊ะเป็นไงบ้างทุกคนอิ่มมากมากหน้าตาอร่อยสวยจากห้องส่งอร่อยไหมทุกคนเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวประมาณ 9:50 ลงมากินอีกรอบนึงไม่นี่มัน 9:12 แล้วก็นั่งรอไปเลยทีเดียวจบเนี่ยมากก็คือถือว่าอร่อยโดยเฉพาะขนมปังปิ้งและก็ใส่เปเปอร์ไซรัปใช่คือมันคือน้ำมันมากได้คอมเมนต์จากโอ้อาหารอื่นๆไม่อร่อยเลยยกเว้นขนมปังปิ้งระดับ8และราเมงเบิร์นอร่อยที่สุดงงอ่ะเบิร์นทำไมมันไม่ใส่อันนี้อันกระหวานหวานอยากเอาหวานน้อยนั่นแหละก็คือตลกส่วนตัวชอบไข่ดาวมากทำไข่ดาวอร่อยเอ็กเบเดดิกก็อร่อยอยากได้เบิ้ลแต่ว่าไม่ยอมมาสักทีก็ไม่มาก็ไม่กินก็ได้เขาคงลืมนะมั้งว่าไม่นานแต่เพียวเองเขาสั่งพุทธมาเลยไม่ได้มาเลยขนาดนั้นเออก็เหมือนแบบต้องแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนถือว่าขนมปังก็อาจจะหมดก็แหละขนมปังด้านล่างเออยังไม่ได้กินเบคอนเลยอ่ะเบคอนอร่อยแนะนำนะเบคอนอร่อยที่อะไรอ่ะเบคอนกับผักทอดเดียจะไปเอาขนมหวานขนมหวานของเดียคืออะไรรู้ไหมซีเรียลขนมปังมัฟฟินพายอย่างเงี้ยประมาณนี้สำหรับอาหารเช้าเดี๋ยวเราจะกินเสร็จตรงนี้นั่งย่อยแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่าย TikTok ถ่ายเล่นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปเตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวนู่นนี่นั่นเตรียมเช็คเอาท์เนาะก็เดี๋ยวจะไปไหนบ้างก็รอชมนะครับขอตัวไปก่อนเพราะว่าแบตจะหมดแล้วไม่ชาร์จหรตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่มานะคะทุกคนเป็นมาคะบูชาเออได้ไม่ใช่อันนี้ดีอันนี้ดีเป็นมาอะไรดีเราอยู่กันที่คาเฟ่ดาวอังคารนะคะซึ่งมาพร้อมกับคนที่โดนลอยอังคารนะคะกับคนที่เกิดวันอังคารนะคะนี่ถั่วมากคั่วยังไงน้องสาวได้ยินเสียงกัดฟันด้วยอ่ะคาเฟ่ก็สวยดีอ่ะออกส้มๆอ่ะแต่ว่าใส่เสื้อมาผิดแต่ก็ดีแล้วเพราะอีกตัวนึงเป็นสีชมพูไม่ได้ใส่โคมเพราะ
ก่อนหน้านั้นใส่สีชมพูแล้วรู้สึกว่าเสื้อตัวนี้ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยก็เอาตัวนี้มาก่อนราคาก็ถือว่าจึ้งอยู่120 150ใดๆไปแล้วก็มีของคาวสปาเกตตี้สปาเกตตี้นู่นนี่นั่นขนมเค้กอะไรก็มีตอนแรกคิดว่าร้านน่ะจะใหญ่กว่านี้แต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเป็นเหมือนแบบบล็อกนึงเดี๋ยวไปหามุมถ่ายรูปเล่นก่อนเดี๋ยวถ่ายรูปต่างๆนานาแล้วเดี๋ยวก็จะขึ้นรูปให้ทุกคนได้ดูนะฮะตรงนี้เนี่ยก็อยู่ตรงแบบไม่ได้ไกลจากโรงแรมเท่าไหร่สามารถมาแบบขับมาแป๊บนึงก็ถึงแล้วก็เดี๋ยวขอไปถ่ายรูปก่อนนะเดี๋ยวมาคุยกันอีกทีนึงนะครับเราไปถ่ายรูปมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูคือแบบสวยมุมถ่ายรูปสวยมากแต่ว่ามันก็จะมีมุมสีอะมุมสีส้มสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าอยากแบบแมทได้ทุกลุคเลยก็อาจจะเป็นสีดำแบบนี้ซึ่งทางเราใส่สีน้ำตาลมางงก็ฟิลนั้นไปถ่ายรูปสวยทุกคนเราก็ได้รูปสวยๆมาเพียบเลยแล้วก็มีมุมแบบหน้าร้านเอ่ยในร้านเอ่ยก็จะมีมุมหลายมุมมุมตรงนี้ก็สวยแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายอีกแป๊บนึงก็เดี๋ยวจะแยกย้ายกันแล้วเพราะว่าฝ้ายจะกลับบ้านนะครับส่วนทางเราเนี่ยอาจจะไปโตชินตรงบางแสนนะทุกคนแล้วก็มันเป็นทางผ่านพอดีแล้วก็เดี๋ยวจะได้กลับมันฟิลญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นหยุ่นปี้ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาเดี๋ยวไปเจอกันที่ญี่ปุ่นหยุ่นปี้นะฮะทุกคนก็ขอไปเจอกันที่นู่นละกันทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่น้องมนต์เพราะว่าเรากำลังมาหาของฝากก่อนจะกลับบ้านกับจ่ายีนี่ตรงนี้นี่เข้าไปในตลาดนี่มีของฝากเยอะเลยเดินเข้าใจกับพี่สาวข้ามไปเลยค่ะพี่สาวเก่งมากพี่สาวมีอะไรบ้างทุกคนข้าวหลามนะจ๊ะ CF กันได้เลยนะจ๊ะข้าวหลามแต่พี่ลงปีหน้าเด้ออ่ะเดินดูเดินเพื่อนเดินอ่ะเพื่อนเดินไปถึงไหนอ่ะอาจจะเริ่มไกลละมึงลองดูของมึงจะซื้ออะไรก่อนกำลังเดินดูว่ามันมีที่ไหนหาร้านที่มีขนมหม้อแกงอันนี้เขาก็จะมีแบบเป็นแบบปลาหมึกปลาแห้งต่างๆลองเดินไปอีกนิดนึงก็ได้แต่ตอนนี้คือแบบทุกคนกล้องหนักมากจริงเหรอจริงมึงลองถือดูสิถือดีๆนะอุ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อ่ะมันหนักใช่ไหมมันหนักเพราะอะไรอ่ะหนักไม้หรือหนักกล้องหนักไม้อะดิกำลังเดินหาของกินอยากซื้อแบบตกใจอันนี้คืออะไรฮะโหอยากลองมะพร้าวอ่ะอ่ะมีสั่งกอลเลนเอากอลเลนเอาเผือก1ครับเม็ดบัว1แล้วก็มะพร้าว1ครับอุ๊ยวุ้นกรอบตัวดัง TikTok ร้านเดียวกันเหรอพี่เดี๋ยวดูขนมอันนี้ด้วยก็ได้ฮะเป็นข้าวหลามจากเลยมั้ยครับพี่จะไม่รับข้าวหลามด้วยหรอครับจะดูข้าวหลามอยู่ด้วยครับผมอันนี้ของมึงนะตอนนี้เป็นไหนครับข้าวหลามจะเอาไซส์ไหนครับมี2อัน100 3อัน100 4อัน105กระบอก100ครับใส่กล่องให้เป็นกล่องละ100บาท4กระบอก100คือไซส์ไหนเอ่ยเอาเป็น4กระบอก100ก็ได้ครับกี่ชุดครับชุด1ครับใส่ห้ามันโอเคโอเคก็ได้นะแค่100ค่ะ100ใส่กล่องละ100ที่กล่องนึง4มา4อันก็เป็นขอบคุณครับโหอยากกินอ่ะนี่น่าสนใจอ่ะหรือจะเอาด้วยดีอ่ะมึงซื้ออะไรอ่ะจอปุ่งเอ้ยใช่จอปุ่งอันเนี้ยอันนี้กันเชียงก้อน150บาทอันนั้นอกปูเซลล์ร้อยเป็นเจ้าของร้านปะไม่กูถามมาหมดแล้วคือเขาขายเอาเส้นละจอแล้วหอยจอเส้นละเท่าไหร่นะฮะเส้นละร้อยค่ะร้านนี้150เอาเส้นละ102แยกกล่องช่วยด้วยมือแน่นมากรวมหรือแยกคะยิ้มรวมเลยครับเดี๋ยวฉันขอโอนตังค์ก่อนนะทุกคน
ขอบคุณค่ะแช่ตู้เย็นนะครับพี่ครับจะปล่อยซอสพี่ถึงบ้านแล้วปิดเลยนะโอเคครับผมขอบคุณนะครับทอดไม่ต้องละลายน้ำแข็งครับไปครับไปครับร้อนสุดหน้าแบบไหลแล้วมาเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปโอไฮโอโกไซมาสตาเข้ามาปุ๊บญี่ปุ่นเลยวาตาชิวะอัดเดสคิมิโนโตอาริกาโตโอ้ยมึงตรงนู้นมันเป็นทางแบบป้ายเข้ามาคนฉ่ำเอาเรื่องนะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาราวเลยอะแบบว้าวว้าวเราต้องไปถ่ายข้างหน้าก่อนปะโอ้ยเรามาถึงที่แบบสไตล์ญี่ปุ่นขนาดนี้เราต้องกินอาหารเกาหลีปะเอาอุ้ยมึงรถน่ารักมากเลยอะเดี๋ยวขอหาที่ถ่ายรูปทำคอนเทนต์คนใจกันนิดนึงอะนะทุกคนให้ฟีลลิ่งที่แบบญี่ปุ่นหยุ่นปี้ให้ทุกคนดูกันนิดนึงฟีลนี้มีทางม้าลายมีอะไรอย่างนี้มีรถตู้น่ารักเพื่อความรวดเร็วคือกูมีมาในหัวแล้วว่าจะกินอะไรบ้างสิ่งแรกเลยก็คือขนมเหรียญ10เยนต้องหาก่อนกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นขนมแบบเหมือนอารมณ์คล้ายๆกับวอฟเฟิลที่เอาไหมแบ่งกันนี่แหละที่กูจะอยากกินเอาเป็นชีเลนโบงั้นเอาเป็นชีเลนโบ1ครับ85บาทค่ะเรียบร้อยครับครับร้านนี้นะฮะ10010เยนเหรียญ10เยนแบบเป็นชีสมุนกันแล้วก็มีลายออยสเตอร์ใดๆก็ที่นี่เขาก็จะมีที่นั่งนะแบบยาวๆแบบนี้เลยอารมณ์คล้ายกับตลาดปลาเลยแต่ว่าตรงนี้มันก็จะมีความเป็นตึกเป็นใจมากกว่ามึงอยากกินไอ้นี่ไหมกูทำไมอ่ะกูเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะกูเหมือนดำเนินรายการอ่ะถังหูลูกอยากกินถังหูลูกไหมไปลองซื้อถังหูลูกกันมึงรอไปรับด้วยนะถังหูลูกขายยังไงครับเอาไม้หนึ่งครับผมเป็นคนจ่ายนะครับเรียบร้อยครับอันนี้ก็คือได้เลยไม่ต้องรอคิวเปิดถามเอาจริงอันนี้คือมากินเล่นๆนะไม่ได้แบบว่าจริงจังแต่คือแบบหน้าคือตอนนี้คือมาลองชิมถังหูลูกกันอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะไม่เคยกินไหมกูไม่เคยกินแดกไหมคนละสองเออ80บาทคนละ40ลูกละ20เดี๋ยวถ้ามีความสงสัยถังหูลูกตากลับมาพร้อมนะบอกรสชาติที่กูฟังมันจะบอลลี่เปรี้ยวแล้วก็น้ำตาลอ่ะน้ำตาลไม่ได้หวานแบบข้านขนาดนั้นรู้สึกว่าโอเคอ่ะอร่อยนะหรออืมอร่อยสตรอเบอรี่โอเคอ่ะกลิ่นสตรอเบอรี่ดีมากแบบอร่อยเดี๋ยวต้องให้ลองหูกินให้ลองหูกินให้อู่ลองกินเดี๋ยวจะไปดูไอติมนะครับว่ามีไอติมอะไรน่ากินมั่งซึ่งเดี๋ยวขอไปเดินดูก่อนเพื่อนบอกว่าอยากกินสลัดแซลมอนเอ้ยยำแซลมอนอ่ะแต่กูยังไม่เห็นเลยกูมั่งคิดว่ามันน่าจะมีนะแต่ว่ากูไม่รู้อยู่ตรงไหนมึงแล้วถ้ากูซื้อไอติมอ่ะถือยังไงอ่ะเอามีถังขยะตรงนี้ก็คือทุกคนต้องทิ้งถังขยะตรงนี้ด้วยนะทิ้งให้เป็นที่เป็นทางแล้วเด้อเดี๋ยวเดินหายำแซลมอนให้เพื่อนก่อนนะแล้วคือโซนญี่ปุ่นอ่ะมันจะมียำแซลมอนให้เพื่อนป่าววะตามหายำแซลมอนโอเด้งปลาหมึกทาโกยากิกิกิร้านขนมหวานอาทอยใดๆมีไอติมคาเฟ่อ่ะเราจะลองกินอันนี้ทุกคนอันนี้ไอติมลองกินไอติมกันฮะเอาเป็นถ้วยครับผมทูโทน59บาทเรียบร้อยครับหั่นยังไงให้มันเห็น2สีอันนี้ไปลองชิมกันครับทุกคนเอ้าได้แล้วเหรอได้แล้วร้อนมากโคตรร้อนมึงน่ากินมากถ่ายรูปคุกุริคุกุริคุกุริเธอ59บาทอ่ะได้เยอะนะวันนี้มีแขกรับเชิญดู
ขอถ่ายรูปก่อนนะทุกคนขอถ่ายรูปแป๊บขอลองกินอันนี้ก่อนนะเพราะว่ามันน่าจะละลายเฮ้ยเขามีข้างบนด้วยอ่ะ JR ว่ะเป็นแบบรถไฟฟ้าชินคันเซ็นมาจากไหนอร่อยอ่ะชื่ออะไรนะเขาไปซื้อมิกะกันมาจากไหนวะมิกะเออลองเดินเดินดูรู้ตอบที่กูเห็นเมื่อกี้คือเขาเห็นถือกันอ่ะไม่รู้ว่ามาจากไหนกันแต่กูรู้สึกว่ามันอุ้ยอร่อยอ่ะเขียวอันนี้เหรอชาเขียวแบบมัทฉะอืมโอ้ร้อนร้อนดิเขาบอกว่าระวังร้อนนะคะระวังร้อนนะคะเพราะว่าคุณอยู่ในนรกค่ะอุ๊ย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 ว้าวยาชิมคนละครึ่งเลยแล้วกันเนาะอืมอร่อยเหรออืออร่อย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 ที่สุดเลยแป้งเหมือนอันเนี้ยขนมรังผึ้งอ่ะที่สุดขอบคุณที่ตัวเองแวะมาขอบคุณที่ตัวเองแวะมาแต่ที่นี่แบบมันไม่ได้ใหญ่เหมือนตลาดปลาที่บางแสนนะตลาดปลามันจะใหญ่กว่าแล้วก็กินแล้วก็ต้องเอาไปทิ้งเองด้วยนะครับถังขยะอยู่ข้างหน้าเราดิน้อยเลยหรอกูยาวไปกินที่บ้านเด้บอกเอายาวเลยดิมันก็เลยแบบเออใช่ที่นู่นที่นู่นเขาเป็นแพร่ใช่แพร่นี่ก็ไม่ถึงแพร่ก็คือแพร่เออบอกแล้วใส่จอบด้านผิดไปนะด้านผิดแบบด้านผิดอะไรนะอะไรเธอบอกคุณบอกว่าทุกคนก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับบ้านซึ่งทริปพัทยานี้ก็บอกเลยว่าหาเรื่องมากๆหาเรื่องตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะตรงกลับบ้านแล้วนะครับก็มาวันนี้ทริปนี้ก็แบบมีความแบบไปหลากหลายที่อยู่นะจอยจอยคือแบบเป็นฟีลว่าแบบเป็นการเที่ยวแบบสไตล์แบบคนทำงานแล้วว่ากูรู้สึกว่ามันแตกต่างกับการไปเที่ยวแบบตอนวัยรุ่นนะเพราะว่าตอนวัยรุ่นมันแบบพูดง่ายๆไม่มีเงินดีกว่ามันดูอะไรต้องประหยัดไปหมดเลยอะแต่รอบนี้มาแบบมึงเอาเลยเอาเลยซื้อกูอยากกินกุ้งเผาอ่ะซื้อเอาอยากเนื้ออย่างเดียวอยากกินปลาเอาแต่ก่อนก็คือแบบมันไม่ได้อ่ะจะมองหน้ากันแล้วแบบอย่างอื่นไหมอย่างยักษ์อย่างอื่นไหมแบบอย่างอื่นไหมตอนนี้ก็คือเอาอีกมึงสั่งเอาเลยยังไงก็มาหารกันอยู่แล้วเอาอีกมีอะไรมีบาทแต่ไม่ได้จ่ายบัตรนะแต่ถ้าจ่ายได้ก็จ่ายนะถือว่าเป็นทริปนึงที่สนุกรอบนี้เป็นการขับมาเที่ยวพัทยาแบบคนเดียวนะคือก่อนอันนี้คือมากับครอบครัวมันยังจะมีความแบบพ่อเขาขับรถอะไรเงี้ยเขาขับรถเป็นเขาก็จะคอยแบบช่วยดูช่วยอะไรแต่รอบนี้ก็คือแบบฟิลว่าขับมาเองดูแลตัวเองไม่มีใครมาคอยแบบบอกว่าเอ้ยหลบทางนู้นระวังทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็คือมากันเองแล้วก็แบบจอยๆแต่ก็รู้สึกว่าโอเคเราก็ขับในระดับที่ค่อนข้างปลอดภัยอาจจะมีเร็วบ้างในบางครั้งก็รู้ตัวว่าขับเร็วก็จะชะลอก็จะไม่รีบอะไรเงี้ยคือขับมาแบบค่อยๆคือพวกเราขับรถกันชิลมากระดับที่แบบเราบางทีเราออกมาก่อนเพื่อนนะแต่เราถึงที่หลังเพื่อนเพราะว่าเราหาแวะอย่างอื่นอยู่จ้ะหาแวะที่นั่นก่อนหาแวะที่นี่ก่อนมึงแวะเข้าห้องน้ำก่อนแวะเติมลมก่อนอะไรอย่างเงี้ยนี่มันก็คือความชิลอย่างนึงที่แบบพอเรามีรถเราก็สามารถที่จะแวะหรือนู่นนี่นั่นเองได้นะครับเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้เกี่ยวกับการเที่ยวพัทยาปี2024ก็มีประมาณนี้อาจจะไม่ได้เที่ยวแบบหวือหวามากเพราะว่าจริงๆก็มีความโตแล้วก็แบบเอาที่สบายเน้นอยู่ที่พักเป็นหลักเพราะว่าจริงๆที่พักอะมันมีความแบบamenity เยอะมันมีหาดทรายมันมีสระว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็อยู่ที่พักก็ได้แต่ถ้าว่าแบบเราไปจองที่ถูกๆอ่ะแบบฟีลแบบไม่มีสระว่ายน้ำให้ไม่อยู่ริมหาดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้อง
ต้องไปหาดหน่อยเออต้องไปหากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเออเองซึ่งเราจองที่พักที่มันมีหาดแล้วเลยก็เลยสบายหน่อยไม่ต้องแบบไปหาเที่ยวทะเลหรืออะไรที่มันแบบต้องขยับนู่นนี่ไปก็อยู่ที่พักแล้วมันก็ครบเลยแล้วก็มีอาหารด้วยก็ได้กินข้าวที่ที่พักเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนั่นเองนะทุกคนก็ชิวๆไปนะจ้าสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย Please come back to my arms I'm out here waiting for your call Oh I should have never let you go